New Suzuki Swift Power You Up อยู่กับเธอแล้วมันมี power ยังแค่ไหนฉันชอบเธอถ้ามีเธอขึ้นข้าง Oh Power You Up New Suzuki SwiftSuzuki Way of Life สยามสปอร์ตช็อปช็อปออนไลน์ของคอกีฬามีสินค้าหลากหลายให้เลือกสรรทั้งเสื้อบอลลิขสิทธิ์แท้หนังสือและโปสเตอร์ลีกดังอีกมากมายช็อปง่ายๆแค่ปลายนิ้วแอดเลยที่ LINE แอดสยามสปอร์ตช็อปสวัสดีครับสวัสดีครับ Suzuki ดอกคอเป็นนะฮะวันนี้อยู่กับฮอสอลอนโซนะครับแล้วก็แจ็คกี้นะครับครับผมเป็นการบันทึกเทปนะครับใช่ครับวันนี้เป็นวันพฤหัสสบดีที่15ใช่ไหมพี่หนุ่ม15กรกฎาคมนะฮะก็บันทึกเทปนะฮะก็โดยสถานการณ์โควิดบางทีเราก็ต้องมีทั้งสดแล้วก็เทปนะครับปะปนกันไปเพื่อจำกัดเรื่องการมาทำงานอะไรต่างๆนะครับจำนวนคนต่างๆนะเสียงโอเคนะทีมงานของเรานะครับอ่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณซูซูกิก่อนนะครับครับผมก็แน่นอนครับผู้สนับสนุนของเรานะครับ New Suzuki Service นะครับ Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับก็ไปเลือกชมกันได้นะครับโดยทาง Suzuki Swift เนี่ยก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์ม Hardtech มีระบบ Idling Stop นะครับที่จะช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่าที่เคยนะครับส่วนภายนอกเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันทางหน้าจอเนี่ยก็ดีไซน์โดดเด่นนะครับด้วยไฟหน้า LED มีล้ออลูมิเนียมอลลอยปัดเงาขนาด16นิ้วและไฟท้ายแบบ LED นะครับส่วนในห้องโดยสารเนี่ยก็เป็นสีดำสไตล์สปอร์ตตกแต่งสีเงินพร้อมจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะครับที่รองรับทั้งระบบ Apple และระบบ Android แล้วในเรื่องของพวงมาลัยเนี่ยก็มาพร้อมกับระบบ Cruise Control นะครับส่วนในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยใครที่ขับ Suzuki Swift เนี่ยก็แน่นอนเลยว่าความปลอดภัยของเขาเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับก็มีถุงลมนิรภัยมากถึง6ตำแหน่งมีกล้องมองหลังนะครับมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวแล้วก็มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS นะครับก็ใครที่สนใจเนี่ยก็ไปเลือกชมกันได้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki หรือถ้าช่วงนี้เนี่ยใครไม่สะดวกที่จะไปเนี่ยก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Suzuki Motor Thailand ครับครับแล้วช่วงนี้ครับ Suzuki ก็ได้ร่วมมือกับผู้จำหน่ายจัดกิจกรรมการประกวดแต่งรถ Swift Power You Up Contest นะครับแล้วก็ชวนลูกค้าให้โหวตผ่านออนไลน์ชิงรางวัลสุดพิเศษนะครับซึ่งทางด้านพี่วรลบนะครับพี่วรลบตีเลิกงามเนี่ยก็ได้บอกว่าเนี่ยการโหวตนะครับพี่วรลบก็คือกรรมการบริหารด้านการขายและการตลาดของ Suzuki Motor ประเทศไทยจำกัดเนี่ยบอกว่าลูกค้าที่สนใจจะเข้าร่วมตอนนี้เราเลือกรถไว้8คันนะเนี่ยครับดูเลยนะครับโหวตได้ตั้งแต่วันที่19ถึง31กรกฎาคมทาง www.swiftcontest.com ที่ดูหน้าจอเลยนะโหวตเข้าไปเลยครับใครก็โหวตได้นะครับ8คันนี้นะครับแล้วก็รถที่ชนะเลิศ1 2 3เนี่ยจะถูกนำไปจัดแสดงเพื่อให้ลูกค้าชมแล้วสัมผัสรถตัวจริงที่บูธรถยนต์ Suzuki ในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38ก็ที่ Thailand International Motor Expo ที่ Impact Challenger 1ส่วนลูกค้าและผู้สนใจที่เข้าร่วมโหวตครับพี่วรลบบอกว่าแต่ดันยังไงเอ่ยรางวัลนะฮะสุดพิเศษ iPhone 12 Pro 256G รุ่น B. ท็อปด้วยท็อปนะ256เกือบท็อปทําท็อปต้องแม็กมูลค่า 49,000 บาทจำนวน3รางวัล นะครับ102พี่หนุ่มโอ้โห3รางวัลแค่ไปโหวตใช่ไหมพี่หนุ่มโหวตได้ได้แล้วก็อีก20รางวัลเนี่ยจะเป็นคูปองเงินสดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ Suzuki และใช้บริการหลังการขายอีกมูลค่า 30,000 บาทจำนวน20รางวัลโอ้แล้วก็คนละก็พูดง่ายๆว่าคนละ 30,000 อ่ะก็ใครที่เป็นลูกค้า Suzuki Swift เนี่ยก็มีโอกาสได้คูปองส่วนลดในการใช้จ่ายในโชว์รูม Suzuki เนี่ยแต่ถ้าคุณโชคดีคุณเป็น3รางวัลแรกคุณได้ iPhone 12 Pro นะโอ้โหกำลังจะเล็งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ใหม่สุดแล้วใช่ไหมใหม่สุดพี่หนุ่มตอนนี้12 12 Pro อ่ะ12ถ้าสูงสุดน่าจะ Pro Max นะ Pro ใช่ไหมแต่ก็12นี่ก็ถือว่าเกือบรุ่นเรือธงแล้วแหละก็คือแค่ไปโหวตใช่ไหมพี่หนุ่มผมโหวตได้ไหมฮะพี่รบผมโหวตดีกว่าคือไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยใช่ไหมไม่มีเงื่อนเลยเข้าไปโหวตนี่ไงอืมเห็นไหมผู้สนใจทางด้านลูกค้าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโหวตเห็นปะนี่คือกติกาต้องเป็นลูกค้าด้วยไหมนี่เขาบอกทางด้านลูกค้าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโหวตครับผมใช่ไหม
ก็คือใครที่เป็นลูกค้าเนี่ยโอ้โหก็มีถ้าได้รางวัลที่2เนี่ยอย่างที่พี่นุ่มบอกไป 30,000 บาทก็เอาไปใช้ส่วนลดได้ในการใช้กับโชว์รูมรถยนต์ Suzuki เยอะแยะเลยนะอ่ะประมาณนี้ครับครับผมหนังสือเราก็เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก็ทยอยกันออกมาวางแผงให้คนที่ล็อกดาวน์ตรงนี้นะฮะครับก็ได้อ่านกันนะครับนี่ก็เยอะเลยเนี่ยก็ไล่ไปครับตั้งแต่ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มาถึงของพี่โจ้ลิตเติ้ลโจก็ออกถึงเล่มที่5แล้วนะครับก็เป็นการเดินทางการดูบอลของพี่โจ้นั่นแหละใครที่สนใจเนี่ยก็ไปเลือกซื้อกันได้ที่ LINE @sports shop เล่ม6ก็ยืนยันว่าจะมีเป็นเรื่องของลิเวอร์พูลอันนี้ฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกจริงๆเนี่ยเล่ม3มาแล้วแต่ในกราฟิกของเรายังแค่เล่ม2อยู่เล่ม3ก็จะปี1938ใช่ครับเนี่ยๆอ่ะ38อ่ะ8เนี่ยๆอันนี้เดี๋ยวดูก็จะเป็นปีที่อิตาลีได้แชมป์แหละอิตาลีได้แชมป์แล้วก็เว้นวรรคไปช่วงนึงเป็นให้กับฟุตบอลเอ้ยสงครามโลกสงครามโลกมันมาพอดีเลยก็โอ้โหมันเป็นเรื่องที่สนุกมากนะพี่หนุ่มนะครั้งที่2ตั้งแต่ครั้งแรก1930 1934 1938เนี่ยเป็นอะไรที่แบบมันมีมากกว่าฟุตบอลอ่ะใช่อย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเกมการเมืองเรื่องอะไรกันนะว่าไปอ่ะครับผมส่วนกำหนดถงนี่ในมือนี่เล่ม4ฮะอันนี้เอาดูในมือผมดีกว่าอืมก็นี่ครับเล่ม4ครับก็คุณกุ้ยนะก็โหลุ้นแชมป์ถึงนัดสุดท้ายเห็นไหมเห็นว่ามีอีกแล้วลุ้นแชมป์ถึงนัดสุดท้ายค่าชื่อคีแกนนะฮะคิงเคนนี่มันไม่คิงเคนนี่ค่าชื่อคีแกนนะนั่นมันดันกิจผมพูดผิดอ๋อค่าชื่อแกนอันนี้ยุคบิลชังลี่อยู่อ่ะยุคบิลชังลี่ก็มีเรื่องราวน่าสนใจเยอะโอ้โหแล้วได้รู้จักนักฟุตบอลระดับตำนานที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเป็นประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ได้รู้จักนะฮะคีแกนจอห์นโตแชกเป็นไงเลคริเมนส์นะใช่ไหมฟิลเอมิลินฮิลส์นะครับทอมมี่สมิธก่อนรุ่นใหญ่ก่อนนะเอียนคาร์แลนนี่เขาเล่นยาวเลยจนนั่นนะครับฟิลทอมสันเนี่ยก็เริ่มมาอยู่ในขบวนการนี้แล้วนะอ่ะประมาณนี้นะก็เหลือเมสซี่ของเจมส์ก็ยังมีอยู่ก็ซื้อกันได้ที่เดียวกันครับใช่เสียงตะบอดชอบแล้วยิ่งตอนนี้โหเขาได้แชมป์โกปาอเมริกาสารความสำเร็จกับทีมชาติเรียบร้อยแล้วโอ้โหแล้วจังหวะดีนะที่เป็นอาร์เจนตินาครับแล้วก็จะแชมป์ยูโรเป็นอิตาลีแล้วเหมือนสองประเทศนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันนะใช่ทั้งคนอิตาลีก็ไปอยู่อาร์เจนตินาเยอะไปตั้งลกลากก็มีตอนลุกเดินเรือลุกมาโคโปโลก็นัดชิงยูโรเนี่ยคนอาร์เจนตินาก็ต้องปันใจให้อิตาลีแน่นอนนะครับคนรู้สึกว่าคนทั้งทวีปยุโรปจะเชียร์อิตาลียกเว้นอังกฤษที่เชียร์อังกฤษแค่นั้นเองก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วผิดหวังด้วยก็เห็นใจเหมือนกันได้ก่อกระดงกระดีอะไรมั่วไปหมดเลยเนี่ยนี่ล่าสุดพ่อของแฮร์รี่แม็กไกวร์ซี่โครงดอกใช่เพราะว่าไอ้แฟนบอลที่ไม่มีตั๋วพังตั๋วเข้าไปแล้วไปนั่งแบบแล้วไปด่าเขาเขาบอกลูกมันชินี่ก็ไม่ได้ตั๋วนั่งอ่ะใช่โดนแย่งโอ้โหนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเละเทะหมดแล้วอย่างแม็กไกวร์ก็ออกมาพูดว่าดีโชคเขาโชคดีนะที่ลูกเขาไม่ได้ไปด้วยเห็นไหมงั้นโอ้โหแย่เลยวุ่นวายเนี่ยมันคนพวกนี้มันกะเลกะลาดอ่ะมันส่วนน้อยนะครับคนอังกฤษดีๆก็เยอะถ้าผมไปอยู่ประเทศอังกฤษมาทำงานเนี่ยก็ผมให้เลย 95% ผมไม่เคยเจอแบบโดนเหยียดผิวไม่โดนไม่เคยมีเรื่องเขาก็ค่อนข้างให้เกียรติอยู่แต่คน 5% ผมไม่เจอไงมันนานไม่เคยนะแต่มันเจอแล้วมันน่ากลัวพวกนี้ตัวใหญ่มันตาเน่าตัวเดียวมันเหม็นทั้งบ่อก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยข่าวสารรอบรู้แอนฟิลด์ของเรานะฮะเราก็เกาะติดกับเรื่องของหลายเรื่องพรีซีซั่นนี่ก็แน่นอนตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวมาครับคนนะครับอ่ะเรื่องของอีบูนะอีบูโกนาเต้เนี่ยนะครับผมก็เป็นการให้สัมภาษณ์นะครับของเป๊ปลินเดอร์เราจะเรียกเขาว่าเป๊ปดีไหมพี่หนุ่มครับเป๊ปได้ครับเป๊ปนะเป๊ปไปไรเดอร์อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนชื่อนะเป็นไรเดอร์เป็นไรเดอร์นะเดี๋ยวจะให้คุณกุ้ยเขาเปลี่ยนหน่อยก็เขาก็พูดถึงกีภาพเก่านะมีแว่นนะเจนครับโอ้เออล่าสุดนี้เขาเจนครับไม่ใส่แว่นนะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าไปทำเลสิกหรือใส่คอนแทคเนี่ยเขายังไม่มีใครรู้นะเขายังไม่บอกแต่ระดับเขาน่าจะแต่ว่าไปทำเลสิกมันเขามีบริษัทแว่นอยู่แล้วอะใช่ไหมใช่เขามียี่ห้อของเขาแล้วนั่นน่ะดิแล้วแว่นของเขารูปแบบแว่นของเขานี่ขายได้ทั่วโลกนะคนที่ต้องการแต่คนต้องหน้าตาแบบเขานะหน้าทรงใหญ่ๆแบบมีโครงสี่เหลี่ยมนะทางหูนะคนเยอรมันแบบจะหน้ากำกามแบบจะเห็นกรามหน่อยอีบูว่าไงฮะมิวเนอร์อีบูครับก็ทางไรเดอร์นะไรเดอร์เขาบอกว่าวันแรกเนี่ยที่ทางโกนาเต้เนี่ยเข้ามาเนี่ยคำแนะนำเดียวที่ทางไรเดอร์เนี่ยแนะนำกับทางโกนาเต้ก็คือให้ฟังสิ่งที่เจมส์มิลเนอร์พูดแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นมาเองนี่มันบ่งบอกว่าไงมันบ่งบอกว่าทางมิลเนอร์เนี่ยคือเป็นจะเรียกว่าเป็นอาวุโสที่สุดในทีมลิเวอร์พูลเนี่ยชุดนี้นะครับ
แล้วก็คำแนะนำจากมิลเนอร์เนี่ยแน่นอนมันเป็นประโยชน์ต่อนักเตะเด็กๆหรือนักเตะใหม่ๆทุกคนอยู่แล้วเพราะมิลเนอร์เนี่ยโหประสบการณ์ของเขาเนี่ยค้าแข่งมา10กว่าปีแล้วคือเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเตะรุ่นหลังๆได้ซึ่งทางไรเดอร์นะก็บอกว่านักฟุตบอลเนี่ยที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของลิเวอร์พูลแล้วเนี่ยเขาก็อยากให้พวกนั้นเนี่ยเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกสนานแล้วก็ให้ดูอย่างที่ทางบ็อบเพสลีย์เนี่ยเคยพูดเอาไว้เหมือนเขาเคยพูดว่าถ้าจำไม่ผิดนะผมเคยอ่านบ็อบเพสลีย์ให้มีโค้ชคำหนึ่งว่าเขาอยากให้นักเตะรุ่นใหม่อ่ะกล้าเลี้ยงบอลลอดขาเควินคีแกนแต่ไปเคารพเขาบนทางเดินเวลาเดินผ่านให้เคารพเลยเขาเลยดัดแปลงคำนี้มาว่าเขาอยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยกล้าที่จะลอดขาฟอร์กิวฟันได้ในช่วงซ้อมแล้วก็เวลาเจอเขาบนทางเดินให้เคารพคือเขาเหมือนปรับคำจากที่บ็อบเพสลีย์เคยพูดอยู่เขาก็เนี่ยประมาณนี้แหละครับก็คือเป็นวัฒนธรรมอะนะที่สืบต่อกันมาซึ่งทางไรเดอร์เนี่ยก็อยากเห็นเด็กๆเนี่ยในทีมชุดนี้กล้าที่จะทำแบบนั้นใช่แล้วก็เขาก็พูดถึงยูเกนครอปนะครับว่าพร้อมจะทำงานหนักเพื่อเฟ้นหาผู้เล่นเก่งๆแล้วก็ต่อให้โลกฟุตบอลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องธุรกิจหรือเป็นการแข่งขันระดับสูงมากแค่ไหนเนี่ยแต่กฎเหล็กอย่างนึงที่จะไม่มีวันเปลี่ยนก็คือฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ควรเล่นให้สนุกที่สุดเท่านั้นเองนี่สำคัญเลยนะใช่ครับคือเนี่ยไรเดอร์เนี่ยที่ผมฟังมาในที่เขาให้สัมภาษณ์วันแรกกับการซ้อมเบทิสันเขาตั้งเหมือนตั้งไว้หนึ่งสามข้อคือมันจะมีความเป็นไงความคงเส้นคงวาครับผมแล้วก็เหมือนกลับไปทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยสู้กับทีมอื่นเขาใช้ว่าUs against the world ก็คือเหมือนสู้เต็มที่เลยสู้เต็มที่พลิกโลกเลยแล้วก็เล่นในแบบตัวของเราเองใช่แล้วทางไรเดอร์เนี่ยก็ปิดท้ายด้วยว่าเขาสัญญาว่าฤดูกาลหน้าเขาจะทำให้แฟนๆมีความสุขกับสไตล์การเล่นของเราก็คือแน่นอนแหละเราจะได้เห็นลิเวอร์พูลในระบบที่อย่างฤดูกาลที่แล้วพี่หนุ่มเราแผงหลังของเราก็มันไม่เต็มร้อยนะคู่เซนเตอร์คือลิเวอร์พูลเนี่ยมันขึ้นเกมด้วยการขึ้นบอลจากด้านหลังใช่ครับแต่ปีที่แล้วเนี่ยทั้งเฟอร์กิวฟันไดก็เจ็บทางโจโกเมสก็เจ็บขึ้นได้กันระบบการเล่นลิเวอร์พูลมันจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเพราะเซ็นเตอร์มันขึ้นบอลได้ไม่ดีมันก็ทำให้ระบบมันก็ลวนๆไปเหมือนกันนะครับอันนี้ชัดเจนตอนนี้มันก็เลยมีข่าวเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามีคนถามว่าเฟอร์กิวฟันไดเนี่ยจะได้เล่นวันที่14สิงหาคมเลยหรือไม่นัดที่พบกับนอริชครับซึ่งตรงเนี้ยลิเวอร์พูลเอ็กโคเขาก็รายงานในทำนองที่เนี่ยอย่างที่เราพลาดหัวไปอาจจะไม่พร้อมโอ้โหคือถ้าข่าวนี้อาจจะมาจาก Echo แต่ที่เจเกนครอปเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเอาตรงๆอ่ะฟันไดก็ยังไม่สามารถซ้อมได้เหมือนผู้เล่นทุกคนแหละเหมือนการซ้อมวันหนึ่งเขามี2เซสชั่นแต่ฟันไดอ่ะซ้อมได้แค่เซสชั่นเดียวแต่คืออีกเซสชั่นนึงอ่ะเหมือนไปซ้อมกับนักกายภาพบำบัดซ้อมกับคุณหมออันนี้ก็ชัดแล้วเบอร์เกอร์เนี่ยเนี่ยซ้อนคนเดียวเนี่ยนั่นแหละแยกซ้อมก็อีกคนนึงก็จะเป็นโจโกเมสอีกคนนึงที่คล้ายๆกันถ้าอย่างนี้เนี่ยเอาพูดตรงๆก็คือมันอาจจะนู่นแหละสิ้นเดือนสิงหาครับเอาแบบเต็มๆอ่ะเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้นะคนลิเวอร์พูลเอ็กโคก็รายงานก็คงตรงแหละเพราะเขาก็เกาะติดการซ้อมอยู่แล้วครับใช่ไหมใช่ครับก็เป็นข่าวที่แฟนบอลก็ต้องฟังเอาไว้นะแต่คนแต่เซนเตอร์ที่เขาบอกว่าดูดีที่สุดก็คือโชยอามาติบคนนี้แบบดูดีสุดเลยแบบสามารถลงเล่นทีมลงเล่นกับการซ้อมแบบการซ้อมหนักได้ก็ผมว่านะถ้าเปิดฤดูกาลเจอกับนอริชเนี่ยผมว่ามาติบอาจจะเป็นตัวเลือกแรกก่อนใช่กับโกนาเต้ไหมเป็นไปได้หรือแนทฟิลิปก็เป็นไปได้นะก็แนทฟิลิปก็เนี่ยแนทฟิลิปแต่พอมาซ้อมเนี่ยมันต้องรู้แล้วว่าลูกพี่ใหญ่ยังไม่พร้อมเว้ยเรามีโอกาสได้เล่นเว้ยอะไรก็มีข่าวเหมือนกันนะพี่หนุ่มว่าโกนาเต้อาจจะดันไปเป็นกลางรับเพราะว่าฟาบินโญ่กับเฮนเดอร์สันก็ยังไม่ได้เล่นแน่ใช่ใช่เอออันนี้ก็เป็นหลากหลายที่เขาเพราะโกนาเต้เนี่ยเคยเล่นมิดฟิลด์ตัวรับมาก่อนสมัยที่เป็นดาวรุ่งถูกต้องครับไม่ใช่เรื่องยากของเขาแต่เล่นจะได้ดีหรือไม่อีกเรื่องนะฮะอีกเรื่องนึงแต่เขาสามารถเล่นได้คือในทฤษฎีในการวางแผนงานเนี่ยมันก็มั่นใจอ่ะว่าได้แต่พอลงไปเนี่ยมันอีกเรื่องนะใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกเฮ้ยไอ้นี่มันต้องเล่นได้แล้วมันเล่นได้ไม่ใช่เขาอาจจะเล่นไม่ได้ก็ได้ครับอาจจะเล่นได้แต่ไม่ดีก็ได้ใช่เพราะนั้นเนี่ยมัน
็ต้องดูที่หน้างานด้วยนะแต่ก็มันมีจุดที่น่าสนใจแล้วเนี่ยเป็นประเด็นที่จะต้องพูดกันยาวๆแล้วจนถึงบอลจะแข่งนะการที่หนึ่งเซนเตอร์ตัวหลักเราอาจจะไม่ได้ใช้ถ้าสั่งที่เราคุยกันเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัวร์นะแล้วก็มิดฟิลด์ที่ไปเล่นโคปาเนี่ยฟาบินโญ่กับเฮนเดอร์สันจริงเฮนเดอร์สันก็ไม่ได้เล่นอะไรเท่าไหร่นะไปเหมือนไปเล่นกลไพ่เขาดูนะครับพี่หนุ่มพูดเหมือนร้อยคีนเลยอ่ะไม่มาชดร้อยคีนวิจารณ์อย่างเดียวเลยไม่วิจารณ์โดยไม่ได้ใช้ประสบการณ์การเล่นบอลเลยร้อยคีนเนี่ยบางทีเขาก็คือบางทีมันเอามันไม่ได้ไงเหมือนพูดเอามันอะอย่างนี้ว่าแล้วอย่างยูโร2020ที่อังกฤษถ่ายทอดสด2ช่องนะเขาเปรียบเทียบกันแล้วว่าทีมวิเคราะห์ของ BBC เนี่ยดูมันมีสาระมันดีกว่ามีทั้งอลันเชเลอร์แฟงแลมพาร์ดลิโอฟรีนานเนี่ยคือพูดจาเป็นเรื่องเป็นราวได้รับคำชมเยอะนะคนได้ความรู้อ่ะครับคือคนดูได้ความรู้เพราะเขาก็อินไซต์กับทีมชาติอังกฤษด้วยครับจะว่าไปเนี่ยประสบการณ์ทีมชาติของ3คนเนี้ยมากกว่าลอยคินอีกนะเพราะลอยคินกูเขาไม่ได้ค่อยไปเล่นอะไรเท่าไหร่หรอกทีมก็อยู่กับแมนยูไปฟุตบอลโลกยังกลับมาก่อนยังโดนทิ้งกลับมาเลยใช่แล้วเวลาวิจารณ์คุณไปว่าเขาแบบเสียหายเงี้ยมันคือมันไม่ได้ประโยชน์อ่ะมันเหมือนไปด่าเขาอ่ะใช่ใช่มันก็ไม่น่าเชื่อว่านักบอลระดับเนี้ยระดับลอยคินมันควรจะทำให้คนดูได้อะไรมากกว่านี้นะคืออย่างเงี้ยมันผมว่าไม่ต้องลอยคินถ้าพูดอย่างเงี้ยใครก็พูดได้ใช่อันนี้พูดตรงนะเฮ้ยเอาไปทำไมเอนโดมันก็มีแฟนบอลก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมเอาไปทำไมเอนโดเอาไปเล่นกลเอาไปอะไรไปเล่นเป็นตัวตลกเหรอเหมือนคำที่เขาพูดออกมามันไม่มีเหตุผลรองรับไม่มีเหตุผลนะมันไม่มีเหตุผลรองรับเพื่อเสริมคำพูดเขาแบบมันเหมือนพูดไปเรื่อยอ่ะพูดไปเรื่อยแล้วเหมือนไปว่าให้ร้ายอ่ะนะครับข่าวที่3ครับเราตัดตอนมาอันนี้ลิเวอร์พูลเอโก้อันนี้สำคัญมากไม่ซื้อแต่ถ้าต่อสัญญาก็เหมือนได้นักเตะใหม่ใช่ครับก็2คนครับฟาบินโญ่กับอลิสันเบเกอร์เนี่ยก็ทางเอโก้เนี่ยบอกว่าเป็น2ผู้เล่นเป้าหมายต่อไปนะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะทำการขยายสัญญาฉบับใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนอีก3คนเนี่ยก็คือโมซาร่าเทรนอลิสันเดอร์อาร์โนแล้วก็แอนดูโรบสันเนี่ยก็อยู่ในข่ายนะที่จะเจรจาสัญญาฉบับใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันก็อันเนี้ยแผนงานลิเวอร์พูลเนี่ยเขาน่าจะแบ่งไว้แล้วแหละว่าเขาจะกันเงินส่วนหนึ่งไว้ให้กับการต่อสัญญาผู้เล่นใช่เพราะต่อสัญญามันต้องเพิ่มไอ้นี่ไงค่าจ้างไงใช่แล้วซึ่งเป็นเงินที่ไม่น้อยนะพี่หนุ่มใช่ระดับร้อยล้านปอนด์ได้นะในการต่อสัญญากับผู้เล่นเหล่านี้ห้าคนเนี่ยอันนี้สองคนก่อนใช่ไหมแล้วก็จะมีอีก3คนเขาก็วางแผนว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันเพราะฟาบินโญ่สัญญาหมดปี2023ครับก็เป็นระยะเวลา2ปีครับจากสองปีถูกแต่ซาร่านี่จะหมดเร็วกว่าไหมซาร่า22ไม่พี่หนุ่มถ้าผมจำไม่ผิดนะลองเช็คดูนะว่าเขาหมดวันไหนนะแต่ว่าฟาบินโญ่เนี่ย2023ครับคือการซาร่านี่ก็หมดสัญญาเอาปีเดียวกันนะ30มิถุนายน2023เบเกอร์ด้วยเลยนะงั้นน่ะเบเกอร์ย้ายมา2019ก็ถ้าเขาเซ็นสัญญา4ปีก็23ใช่มั้ยก็ใช่เพราะว่ามันต้องรีบต่อเพราะมันจะเป็น24เดือนถ้าไม่คุยแต่มันต้องคุยตอนนี้ไงถ้าจะปล่อยไปเหลือ18เดือนเนี่ยมันจะช้าไปแล้วครับแล้วเดี๋ยว18เดือนก็จะเหลือปีนึงปีนึงก็เดี๋ยวจะเป็นแบบจีนี่โอ้ถูกไม่ได้นะใช่คือลิเวอร์พูลต้องเอาบทเรียนอย่างไรของทั้งเอ็มเลชาหรือทางวานดุมเนี่ยมาใช้แล้วว่าคุณไม่สามารถรอให้ถึง12เดือนได้ไม่งั้นมันจะคือลิเวอร์พูลสโมสรเนี่ยมีสิทธิ์เสียเปรียบในเรื่องนี้ด้วยตรงนี้ก็มันก็อยู่ที่ว่าคานเพิ่มค่าเหนื่อยครับซึ่งมองว่ามันเยอะนะกี่คนเนี่ยถ้าณตอนนี้นะ2 5คนครับพี่หนุ่มนี่ยังไม่รวมฟันไดนะอีกคนนึงก็ฟาบิโญ่ลีซงเบเกอร์เนี่ยคือจะเป็น2คนแรกครับจากนั้นจะตามด้วยซาร่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนและแอนดี้โรบสันอันนี้ที่ลิเวอร์พูลเอโคเขารายงานครับโห5คนนี่โดยเฉพาะซาร่านี่ 200,000 เท่าไหร่200,000น่าจะ2ขั้นต่ำเนี่ย 200,000 ผมว่าอย่างนั้นนะมันก็ต้องบวกเท่าไหร่เพราะเขาอยากจะได้คือเมื่อสัญญาฉบับใหม่มันต้องได้มากกว่าเงินก้อนเดิมเนี่ยสมมติ 25% แล้วกันมันเยอะนะครับ25เนี่ยก็เหมือนถ้ารับ 100,000 ก็เพิ่มอีก 25,000 200,000 200,003 อ่ะเยอะนะเยอะหรือซาร่าจะแบบเอ้ยผมขอ 2.5 ว่าไงโหเพราะผลงานผมยิงทุกฤดูกาลผมยิง24 40ก็มีไปต่อรองกับสโมสรอีกต้องคุยกันไงสมมติถ้าซาร่า 2.5 แล้วโหนี่อีกอ่ะอู้ถ้าซาร่า 2.5 เทนไม่เยอะไม่เป็นไรเพราะเด็กคือเทนกับโรเบอร์ตันเนี่ยรวมกันถ้าจะไม่ผิดไม่เกินแสนพี่หนุ่มไม่เกินแสนนั้นนะสัญญาฉบับปัจจุบัน2คนนี้ไม่ยาก2คนนี้ไม่ยากครับแต่ว่าเนี่ยตัวเบเกอร์กับฟาบินโญเองก็ด้วยอายุด้วยก็จะเกลี่ยเฉลี่ยครับว่าจะเท่าไหร่นะนี่ยังมีฟันได้อีกคนนึงนะพี่หนุ่มที่ทางเอ็กโคยังไม่ได้เขียนมาแต่ฟันได้ที่ลิเวอร์พูลต่อเนี่ยสามสิบแล้วนี่ฮะสามสิบแล้วโอ้โห
แล้วค่าเหนื่อยก็น่าจะระดับเดียวกับซาร่าด้วยแหละเพราะถ้า30มันโหมันก็นั่นกันนะอืมโอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่ถ้าลิเวอร์พูลไม่ซื้อนักบอลเนี่ยแสดงให้ความสำคัญกับชุดนี้มากใช่ก็จะไม่ซื้อนักบอลคือถ้าซื้อแบบไม่แพงอ่ะอืมใช่ป่ะคือยังไงก็ต้องกันเงินแต่เขาก็มีนะแต่เขาใช่ป่ะฮอตพูดถูกว่าเขากันเงินไว้ครับแต่เขาก็มีก้อนอยู่แล้วที่จะซื้อใช่บวกกับตัวที่ขายครับเออเพราะนั้นก็อันนี้สบายใจได้ซื้อแน่นอนซื้อแน่นอนคืออย่างน้อยเราจะไม่เห็นเลี้ยวผู้เล่นแกนหลักเลี้ยวผู้อ่ะโดนปล่อยไปแบบง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วเอาไว้ก่อนนะเออก็ถือเป็นเรื่องดีนะในการแบบผูกมัดนักเตะกำลังหลักของเราเนี่ยให้อยู่กับทีมไปอย่างน้อยในอนาคตข้างหน้าอีกสัก 2-3 ปีเนี่ยก็ยังอุ่นใจได้ถูกก็เป็นแกนหลักนะเพราะรถยับทีมมันเปลี่ยนเยอะไม่ได้ไปเปลี่ยนทีมเยอะโหทีม 3-4 คนมันยากนะฟุตบอลสโมสรมันนี้มันต้องการความต่อเนื่องครับข่าว4ครับข่าว4ครับมาเรื่องของอันนี้ของซื้อขายกันบ้างนัก Twitter ซื้อขายนักข่าว Twitter ซื้อขายฟาบิเซโอโรมาโน่ใช่ไหมใช่ครับเขาว่าไงเขาบอกว่าในไลน์ของจูดเบลลิงแฮมเนี่ยมิดฟิลด์ดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยก็เขาบอกทางโรมาโน่เนี่ยบอกว่ามีความเป็นไปได้นะที่จะย้ายมาลิเวอร์พูลในช่วงตลาดหน้าหนาวมากกว่าที่จะเป็นในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าหน้าหนาวก็คือช่วงมกราคมโอ้โหจะเร็วขนาดนั้นเลยเหรอก็เขาเติมว่าในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้อะที่จะมาลิเวอร์พูลอือโอ้แต่ถ้าเขาบอกถ้าทำที่เขาบอกเนี่ยในช่วงหน้าหนาวมันก็ไม่กี่เดือนเองนะก็6เดือนน่ะหน้าหนาวก็มกราแล้วแล้วค่าตัวผมว่ามันไม่ถูกแน่นอนอ่ะระดับผมว่าน่าระดับ50ล้านปอนด์ขึ้นด้วยทางจูดเบลลิงแฮมเนี่ยอันนี้ก็เป็นข่าวสารนะที่ทางโรมาโน่เนี่ยเจ้าพ่อจะเรียกว่าเจ้าพ่อไงดิเจ้าพ่อตลาดซื้อขายนักเตะโลกออนไลน์ใช่บอกไว้ครับส่วนข่าวเรื่องยูริเทลมานเนี่ยเราก็พูดกันเกือบทุกวันแล้วตอนนี้ครับก็มีแหล่งข่าวบอกว่าที่เขาอยากย้ายเนี่ยเพราะว่าเขาอยากเล่นแชมเปี้ยนลีก อยากยกระดับ อะไรอย่างเงี้ยเพราะปีที่ผ่านมาเลสเตอร์ก็ไม่ได้ไปเล่นยูโรปาลีกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ก็อย่างที่คุยกันนั่นแหละครับว่าเรื่องค่าตัวมันค่อนข้างสูงอยู่ใช่มันเป็นจุดที่ลิเวอร์พูลก็มันก็ไม่อยากจะเข้าไปพัวพันมากนะถ้าค่าตัวแพงถึงระดับ50ล้านปอนด์ขึ้นเลสเตอร์เขาไม่ขายถูกอยู่แล้วใช่ก็อย่างล่าสุดวันนี้ก็คือวันพุธนั่นแหละเราออกรายการวันพฤหัสเขามีข่าวจากเบลเยียมเหมือนกันว่าบอกว่าติลเลอร์มันน่ะอยากมาลิเวอร์พูลแต่ติดตรงที่เลสเตอร์อ่ะแพงใช่ไหมตั้งไว้64ล้านปอนด์ก็อดละ64ล้านจบข่าวฮะ64ล้านนี่จบเลยแพงไปนะใช่แพงก็คือเข้าใจเลสเตอร์เข้าใจเพราะว่าเขาก็ต้องทำธุรกิจเพราะเขาก็ซื้อมา30ล้านแล้วอ่ะเหมือนเขาก็ต้องทำกำไรเพราะเขาก็ทำธุรกิจตรงนี้ไงเขาต้องกำไร2เท่าใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นแม็กควายใช่ไหมโอ้แม็กควาย80ล้านใช่ไหมไอ้เบนชีวงชีเวลอะไรที่ขายดิ้งวอเตอร์อะไรขายโอ้เอ็นโกโลกองเต้เป็นไงกำไรทั้งนั้นเลยคือที่กล่าวมาเนี่ยคือมากกว่า2เท่าอีกนะ2เท่าอีกแต่อย่างติลมันถ้าข่าวออกมา60ล้านก็คือแค่2เท่าจากที่เขาเคยซื้อแต่60ล้านก็เป็นค่าตัวที่ผมว่ามันไม่ลิเวอร์พูลไม่จำเป็นต้องไปทุ่มเงินในแผงกองกลางมากเยอะขนาดนี้ใช่ผมว่าน่าจะไปทุ่มกับพวกแนวรุกมากกว่านะคือตอนนี้ทุกคนก็กะเก่งกันไป2แบบคือ1ไม่ซื้อกลางกับซื้อหน้าครับถูกไหมไม่ซื้อกลางกับซื้อหน้า มันก็เป็นประมาณนี้แต่เราก็ต้องรอดูนะอาจจะมีดีลที่เราไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้มายังไงเนี่ยก็ตอนนี้น่าจะทำงานกันอยู่แต่อยู่ลิเทมันก็ถ้าทรงนี้ก็ยากแหละแม้ว่าเขาอยากจะมาเล่นนะแล้วก็ราคาแพงแต่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะพี่หนุ่มทางติลเลอร์มันเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ผมว่าเขาทดแทนตำแหน่งของเวนาดุมได้แบบลงตัวมากใกล้กันมันคล้ายๆกันขยันสไตล์การเล่นบล็อกใช่ไหมครับอ่ะข่าวต่อไปครับเรื่องของเรโตซันเชสที่พูดกันแทบอยู่เรื่อยๆนะครับลิวเขาออกมาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าทางลิวเนี่ยออกว่าสโมสรลิวเนี่ยยังไม่ได้ข้อเสนอซื้อตัวเรโนโตซานเชสจากลิเวอร์พูลเลยก็ท่ามกลางข่าวที่ณตอนนี้ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวกับทางเรโนโตก็ลิวออกมาบอกว่ายังไม่ได้รับข้อเสนอแต่ก็ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลสนใจจริงหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีข่าวหลายกระแสเหมือนกันว่าลิเวอร์พูลจริงกับเรโนโตซานเชสเนี่ยก็แค่มองอ่ะแต่ไม่ได้ถึงขนาดจะไปให้ความสนใจมากถึงขนาดจะไปซื้อเข้ามาเพราะว่าอย่างที่น่าจะแฟนๆน่าจะเคยเห็นอ่านมา
อยู่แล้วแหละว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยอยากได้ตำแหน่งปีกมากกว่าเพื่อทดแทนในช่วงมกราคมที่ซาร่ากับมาเน่เนี่ยต้องไปเล่นแอฟริกันเนี่ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่คนก็จะพูดกันว่านักข่าวก็พยายามจะสโคปตรงนี้ว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลเดือนมกราเนี่ยเสียหายนะไม่มีสองตัวหลักอ่ะใช่ถ้าคุณจะซื้อกองกลางเหรอมันใช่ไหมเดี๋ยวจะซื้อกองกลางแล้วแบบถ้าต้องทุ่มเงินเยอะๆมันอาจจะไม่จำเป็นเท่าต้องไปหาตำแหน่งปีกดีๆสักคนหนึ่งเพื่อมาทดแทนทางซาร่ากับมาเน่อ่ะก็อันนี้ก็เป็นข่าวนะครับของทางเรนาโต้ซานเชสคือกองกลางกับเราตอนนี้ทางมีชื่อสองคนเนี่ยที่มีข่าวหนาหูขึ้นมาก็คือทางยูริเตอร์มันกับทางเรนาโต้ซานเชสนั่นแหละส่วนอีกคนนึงเนี่ยซาอุนยีเกสก็มีเหมือนกันแต่ตอนท้ายของรายการเนี่ยเราจะมาเทียบกันระหว่างเดี๋ยวค่อยว่ากันตำแหน่งของมิดฟิลด์คนอื่นๆกับลิเวอร์พูลข่าวต่อมาครับเจมส์เพียสสายนักข่าวสายหงขัดใจเด็กหงคืออะไรเจมส์เพียสนะครับก็จากดีแอตเลติกเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าแน่นอนแหละว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะทำการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้และคาดว่าน่าจะเป็นผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์และตัวรุกอันนี้ก็จะอีกกระแสหนึ่งแล้วแต่ในขณะนี้เนี่ยทางเจมส์เพียสมองว่าบางสำนักข่าวเนี่ยบอกว่าลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอ35ล้านปอนด์ให้กับทางแอตมาดริดไปแล้วแต่ข้อมูลที่ทางเพียสได้รับมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันอยู่ในช่วงระหว่างการรอหรือว่าการต้องรอการขายนักเตะในทีมออกไปก่อนก็ทางเพียสเนี่ยบอกว่าชัดเจนนะว่าลิเวอร์พูลมีให้ความสนใจในตัวของซาอุนยีเกสแล้วก็จับตามองอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นทางมาเล่นคนยังมาเล่นใช่ของ PSV ยังไม่ข่าวว่าจะไปดอทมุนยังไม่มีข่าวนะยังไม่มีนะตอนนี้มีข่าวกับ2ทีมพี่หนุ่มมีชิงจกทักเมื่อกี้แสดงว่าได้แสดงว่าได้มาเล่นพูดถึงดอทมุนมาเล่นชิงจกทักอ่ะนี่นะถ้ามาเล่นมาจริงๆนะเขาเรียกคัตช็อตนี้เลยจริงจบทักตอนทั้งจริงนะพูดถึงเนี่ยทำไมก็ทางพีเอสเนี่ยบอกว่าสนใจเลยฮะคือได้ทำการสอบถามไปยังพีเอสวีแล้วก็แต่ก็ขึ้นอยู่กับการขายนักเตะในทีมของลิเวอร์พูลเอาไปก่อนแหละแล้วก็พีเอสจะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองสำหรับในดีลของไปยอนเดียวมาเล่นอ๋อซาอุนยินเกสนี่เขาบอกไม่ใช่ใช่ไหมคือที่ว่าขัดใจเนี่ยใช่ไหมคือตามข่าวที่ทางเพชรได้รับมาคือเหมือนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพี่หนุ่มกับข่าวที่บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยื่นข้อเสนอ35ล้านปอนด์ให้กับแอตมาดริดแล้วทางเพชรบอกว่าเขาข้อมูลที่เขาได้รับมามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนอาจจะบอกว่ายังไม่จริงประมาณนั้นส่วนทิศทางการซื้อขายผู้เล่นของลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้นะครับทางเจมส์เพียสเนี่ยบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายเสริมทัพอยู่แต่ก็ต้องหารายได้ที่มากขึ้นมากกว่านั้นก็คือการขายนักเตะออกไปนั่นแหละซึ่งยังส่งผลต่อการคนที่จะเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของจอร์จินโญ่ไวนาดุ้มแต่เวลาเนี้ยยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยก็คือพยะเขาเหมือนเขาพยายามจะบอกว่าทางยีเกสก็ยังไม่มีอะไรในกอไผ่ส่วนแล้วนี่มันกองกลางด้วยอย่างที่เราพูดกันนะครับว่าประเด็นเรื่องโปงปีกเปิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็แต่อันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเจมส์เพียสให้น้ำหนักไปที่ดอนเย็นมาเล่นมากกว่าใช่ครับแล้วผมจะพูดถึงซาอูนยีเกสนิดนึง คือจริงๆอ่ะยีเกสกับพูดอีกแง่นึงแล้วกันที่ไม่ใช่ของเกี่ยวกับลิเวอร์พูลคือยีเกสเนี่ยเหมือนเขามีบาร์เซโลนาก็ให้ความสนใจเหมือนกันใช่ซึ่งมันจะไปคาบเกี่ยวกับการที่บาร์ซ่าต้องการปล่อยอองตวนกิสมันใช่ลดราคาค่าใช้จ่ายใช่เมื่อวานก็คุยไปเรื่องนี้ไปแอคแป๊บนึงก็มันก็สอดคล้องกันนะครับว่าเขาน่าจะอยู่ในสเปนมากกว่าที่เขาจะไปนู่นไปนี่แต่ว่าแฟนอะเขาชอบไงแฟนบอลชอบแฟนบอลชอบแฟนบอลชอบกับคอปชอบไม่เหมือนกันนะ กับคอปและทีมงานคอปทำงานอะไม่เหมือนกันนะก็บางทีอาจจะได้ตัวมาที่แบบเราไม่เคยมีข่าวมาก่อนก็ได้ใช่อย่างโชต้าอย่างเงี้ยปีที่แล้วดินไงใครนะพี่หนุ่มดินเดียวดำดินอ๋อที่เขาแซวๆกันอยู่ดำดินโชตานี่ก็เป็นอย่างนั้นนะอยู่ดีก็โผล่มาแล้วเราก็ได้ไปแล้วซัมเมอร์นี้ก็อาจจะมีแบบโชต้าสักคนนึงแหละแบบโผล่มาปุ๊บเราได้เลยโดยไม่ต้องเป็นข่าวอ่ะก็อันนี้ก็จบช่วงแรกนะครับจะเข้าสู่ช่วงต่อไปก็จะเป็นขอได้ขอบคุณซูซูกิก่อนนะครับก็นิวซูซูกิสวิฟต์นะครับ power you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจ
พามาที่ช่วงต่อไปนะครับครับวิเคราะห์อย่างเซียนก็อย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วซาอุดิเกสเทียบกับ5มิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันก็ที่เรื่องแรกกันก่อนเรื่องการทำประตูก็ไม่ใช่เป็นคือยีเกตก็ไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องการทำประตูมากนักนะครับก็ทำไปแค่2ประตูเท่านั้นส่วนคนอื่นๆของลิเวอร์พูลเนี่ยก็เฮนโดทำไป1ลูกจอห์นส์1ลูกเตียโก้1ลูกส่วนกีต้ากับมิลเนอร์เนี่ยก็ยังทำประตูไม่ได้ในฤดูกาลที่แล้วส่วนเรื่องของแอสซิสต์เนี่ยยีเกตเนี่ยทำไป1ครั้งส่วนคนอื่นๆของลิเวอร์พูลเนี่ยมีจอห์นส์2ครั้งมิลเนอร์1ครั้งเฮนเดอร์สัน1ครั้งแล้วก็เตียโก้กับกีต้าเนี่ยไม่มีคือต้องเข้าใจว่าซาอุดิเกสการสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นพวกแบบไม่ใช่เป็นแบบเพลย์เมกเกอร์จ๋าใช่ใช่บอลแล้วให้เพื่อนยิงประตูใช่ใช่เขาเป็นมิดฟิลด์คล้ายจะมองว่าคล้ายๆเตียโก้ก็ได้นะใช่ก็คือเขามีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการคุมเกมการตัดบอลการจ่ายบอลแล้วก็พละกำลังของเขาเนี่ยดีแล้วก็วิสัยทัศน์ในการเล่นกับเกมดีแล้วก็เป็นมิดฟิลด์ใช่เป็นมิดฟิลด์ที่ค่อนข้างตัวไม่ได้เล็กก็คือร้อยประมาณ180กลางๆอ่ะ85มั้งก็ใช้ได้แหละว่าใช้ได้ครับแต่ว่าตอนหลังฟอร์มดูดรอปไปนะใช่ก็อีกอย่างหนึ่งก็ทางเอเมริตได้ทางโรดิโก้ไอเดอร์ปอไปแล้วแน่นอนแหละว่าทำให้ยีเกสเนี่ยอนาคตในถิ่นว่านตาเนี่ยมันก็แบบมันก็ไม่แน่นอนแล้วแหละนะตอนนี้คือเขาน่าจะย้ายแหละในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่ที่ว่าเขาจะย้ายไปที่ไหนก็ให้เราฟันธงเนี่ยเราก็ว่านู่นแหละบาซ่านะในสเปนไม่น่ามาลิเวอร์พูลหรอกดูแล้วลิเวอร์พูลก็ไม่น่าเอาซาอูลด้วยแต่แฟนอยากได้เข้าใจความรู้สึกมาที่เรื่องของหน้าที่เฉลี่ยประตูต่อหรือแอสซิสต์นะครับก็ทางยีเกสเนี่ยก็เป็นรองเคอร์ติสโจนนะทางยีเกสเนี่ยมีอยู่ที่678นาทีต่อการทำประตูหรือแอสซิสต์ส่วนจอร์จเนี่ยก็อยู่ที่392ก็ดูไปก็อาจจะเห็นเป็นตัวเลขที่แบบแบบเหมือนไม่ได้ค่อยดูดีแหละก็ต้องเข้าใจแหละว่าเขาไม่ใช่โดดเด่นในเรื่องของการยิงใช่ใช่ส่วนในเรื่องของการสร้างโอกาสเนี่ยก็น้อยกว่าทั้งเตียโก้กับทางเจมิลเนอร์อีกนะทางยีเกสเนี่ยทำไปแค่เฉลี่ย1ครั้งต่อเกมก็ส่วนเตียโก้เนี่ย 1.5 ครั้งแล้วก็มิลเนอร์เนี่ย 1.1 ครั้งมาที่เรื่องของการผ่านการเลี้ยงบอลผ่านกันบ้างอันนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยก็เป็นรองทั้งโจนเป็นรองทั้งเตียโก้แล้วก็เป็นรองอ้อมขออภัยก็เป็นรองทางเนี่ยนาบีเกต้าคนเดียวนะแต่ก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้สูงนักก็คือถ้าที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเลี้ยงผ่านแค่ 77.7% ส่วน1ต่อเกมเนี่ยจะผ่านแค่ 0.7 ครั้งต่อเกมก็คือ1เกมอ่ะแทบไม่ค่อยได้เลี้ยงบอลผ่านอะไรเท่าไหร่ไม่ใช่สไตล์เขาครับส่วนในเรื่องของการผ่านบอลเฉลี่ยต่อเกมเนี่ย90นาทีก็เปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จอยู่ที่ 84.4%ก็เป็นรองผู้เล่นลิเวอร์พูลหลายคนเลยก็เป็นรองทั้งเฮนโดเป็นรองทั้งเตียโก้เป็นรองทั้งโจนส์เป็นรองทั้งมิลเนอร์แล้วก็เป็นรองทั้งเกย์ต้าส่วนในการผ่านบอลก็ต่อ90นาทีเนี่ยอยู่ที่ 49.5 ครั้งส่วนการสกัดบอลสำเร็จเฉลี่ยต่อเกมเนี่ยโอ้อันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะก็เป็นรองแค่เตียโก้เนี่ยทำไป3ครั้งเฉลี่ย3ครั้งต่อเกมส่วนทางซาอุนยีเกสเนี่ย 2.5 ครั้งต่อเกมก็คืออย่างที่ผมเกินไปแล้วแหละเขาเป็นคนที่ตัดเป็นคนที่อ่านเกมดีตัดบอลดีเหมือนกันก็คือดูจากค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่ในเรื่องของการทำลายเกมคู่ต่อสู้ถูกต้องก็ปีแล้วเนี่ยเล่นให้กับแอตมาดริด33นัดจริงแต่เป็นตัวจริงแค่22สำรอง11โอ้สัดส่วนนี้ก็เยอะอยู่นะเป็นตัวสำรองเนี่ยใช่ตัวสำรอง11ตัวจริง22มันก็บอกแล้วว่าไม่เขาปีแล้วเขาฟอร์มดรอปเนี่ยก็เขาก็ไม่ติดทีมชาติอ่ะใช่ไหมใช่ไม่ติดทีมชาติแล้วก็ยิงไป2ลูกดรอปจริงดรอปแต่ทำไมเป็นข่าวก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นเพราะว่าเขาอยากย้ายไงใช่ไหมใช่มีข่าวก่อนว่าเขาอยากย้ายแล้วก็อีกข่าวนึงก็คือแอมเบริดได้ทางเดอปอมาเหมือนมาทดแทนเขาแล้วแหละมันทำให้แบบตำแหน่งเขาแบบเสร็จเลยโหได้เดอปอลมามันแทบเหมือนอาจจะว่าตรงๆก็ไม่น่ามีที่ยืนในตำแหน่งตัวจริงของแอตมาดริดแล้วแหละใช่ก็ไปบาซ่าก็ดีเพราะยังมีตำแหน่งลงได้อยู่นะครับตอนนี้แต่ก็ต้องไปฟาดฟันกันถ้าตรงกลางบาซ่าเปดรีมีบูสเกตอยู่ใช่ไหมแล้วแฟรงกี้เดยองอีก
ก็ไม่รู้ว่าคูมันก็จะไว้เล่นแผนไหนก็ลองดูครับอ่ะก็พูดตรงก็ให้ฟันธงนี้ก็ไม่น่ามาไม่น่าได้มาไม่ลิเวอร์พูลไม่น่าเอาใช่ๆผมก็คิดเหมือนพี่หนุ่มนะไม่น่าลิเวอร์พูลไม่น่าคืออาจจะมีครับไม่น่ามีข่าวเยอะจริงในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ก็ต้องดูหลักผมว่าลิเวอร์พูลตอนนี้ไม่ได้มองที่มิดฟิลด์ด้วยมองที่ตำแหน่งปีกข้างหน้าข้างบนดีกว่าข้างบนมิดฟิลด์เยอะแล้วใช่7-8 คน 7-8 คนที่พร้อมจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนลงเล่นกันน่ะใช่ก็ประมาณนี้นะครับก็ข่าวจะอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆในเป็นประจำนะส่วนแฟนก็เม้นนะเดี๋ยวเราไปตามอ่านเอานะครับก็ต้องบอกว่าช่วงภาวะวิกฤตโควิดเนี่ยรัฐบาลก็ล็อกดาวน์นะครับรายการของเราก็จะมา2 ทุ่มถึง3 ทุ่มนะครับ3 ทุ่มก็กลับบ้านนะฮะมันเลยล็อกดาวน์แล้วล่ะแต่ว่าส่วนใหญ่พนักงานก็จะอยู่ระแวกนี้ก็ไม่เจอด่านเขาพูดตรงนะครับไม่เจอด่านก็คือถึงเจอเราก็ต้องบอกว่าทำงานเพราะเราไม่ได้ไปไหนโชว์บัตรเลยโชว์บัตรพนักงานเพราะก็อยู่แถวๆนี้นะครับตกลงเขาไม่ให้ออกจากบ้าน3 ทุ่มใช่ไหมพี่หนุ่มใช่ครับ3 ทุ่มคือปุ๊บเขาสามารถจับได้เลยใช่ผิดกฎหมายไงอันนี้ผมไม่ตามมาผมอยู่บ้านตลอดก็ไม่เคยได้ออกใช่ก็เนี่ยเราบางทีเราก็ต้องมีการอัดเทปบ้างอะไรบ้างนะก็ฝากบอกแฟนๆด้วยแต่ว่าประเด็นก็ยังเหมือนเดิมนะโอเควันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับผมก็ก่อนจะไปกันนะครับก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับครับผมซูซูกิ Swift Power U Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ Dual Jet นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์ม HardTech แล้วก็มีระบบ Idling Stop ที่จะช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่าที่เคยส่วนภายนอกเนี่ยดีไซน์โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED นะครับมีล้ออลูมิเนียมอลลอยปัดเงาขนาด16 นิ้วแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยแบบ LED ส่วนในห้องโดยสารเนี่ยสไตล์สปอร์ตตกแต่งสีเงินมีจอทัชสกรีนขนาด8 นิ้วรองรับทั้ง Apple และระบบ Android นะครับแล้วก็มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบ Cruise Control ส่วนในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมีถุงลมนิรภัยมากถึง6 ตำแหน่งมีกล้องมองหลังมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ก็ใครสนใจเนี่ยก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook Suzuki Motor Thailand นะครับครับผมแล้วก็ฝากด้วยก็ที่พี่หนุ่มบอกไว้ต้นรายการก็คือการร่วมสนุกของSuzuki ก็ไปร่วมสนุกกันได้มีของรางวัลเข้าไปนะมั้ย www.suzukiswiftcontest.com ครับผมครับผมก็วันนี้ครับก็ทั้งทีมงานแล้วก็ผมฮอสอลอนโซและพี่หนุ่มแจ็คกี้ก็ขอขอบคุณทุกยอดการติดตามทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับก็วันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ